ส่วนกรณีของซอแทนค่ะเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ที่ให้ลูกหนี้เนี่ยถ่ายรูปโป๊เปลือยคู่กับบัตรประชาชนเป็นหลักประกันว่าถ้าเกิดผิดนัดชำระหนี้หรือค้างจ่ายหนี้หรือจ่ายล่าช้าเนี่ยก็จะเอารูปไปประจานเนี่ยนะคะวันก่อนเนี่ยเขาบุกไปไม่เจอแต่ล่าสุดเห็นบอกว่าย่องไปมอบตัวแล้วกลางดึกนะคุณผู้ชมซอแทนที่ว่านี้ที่เนี่ยให้ลูกหนี้ถ้าเป็นผู้ชายให้เปลือยด้านล่างถ่ายคู่กับบัตรประชาชนถ้าเป็นผู้หญิงให้เปลือยด้านบนถ่ายคู่กับบัตรประชาชนแล้วก็ให้เห็นหน้าด้วยเก็บเอาไว้บอกโดยระหว่างเราเนี่ยมันจะเป็นความลับตราบเท่าที่เธอชำระหนี้ตรงเวลาแต่ถ้าไม่ตรงเวลาแล้วก็จะประจานนะคะแล้วก็มีการโพสต์ออกไปจริงๆด้วยคุณผู้ชมกลายเป็นข่าวฮือฮาปรากฏว่าวันที่22มิถุนายนช่วง5ทุ่มค่ะซอแทนหรือนางสาวราพรปราจีนอายุ31ปีพร้อมสามีเนี่ยไปมอบตัวกับตำรวจสภ.ศรีมหาโพธิ์แล้วนะคะเบื้องต้นสารภาพว่าทำแบบนี้จริงแต่สาเหตุหลักๆที่ต้องทำเพราะไม่สามารถติดต่อกับลูกหนี้ได้บางคนก็บล็อกเบอร์บางคนก็บล็อก Facebook ก็ต้องโพสต์ประจานพฤติกรรมออกไปแต่ซ้อก็เบลอหน้าเบลอตาปิดอวัยวะเพศแล้วก็เบลอข้อมูลบัตรให้นะนี่มีบอกแบบนี้ด้วยอ่ะลองฟังค่ะคือหนูจะขอประจานจะปิดเขาบอกเขาคือติดต่อทางเฟซเขาไม่อ่ะอยากเราขอเบอร์ขอลายญาติไว้กี่ขอเฟซขอเฟซไว้อย่างมาสามคนต้องมีมาสามคนในสามคนเนี่ยเราจะต้องส่งให้สามคนนี้ได้เห็นว่าเราก็บอกเขาว่าคนนี้คือไม่ใช่ใช่ถามว่าตรงนี้รู้จักคนนี้ไหมคือหนูจะขอประจานจะปิดปากด้วยแล้วก็จะปิดอวัยวะเรือนร่างปิดหมดหน้าของหนูก็จะเบอร์ตรงตาเนี่ยค่ะซึ่งนอกจากนี้ตำรวจเนี่ยก็เลยยึดมือถือเอาไว้2เครื่องนะคะที่จะบันทึกข้อมูลการกู้ยืมเงินกับลูกหนี้แล้วก็แจ้ง2ข้อหาคือให้กู้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็นำข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งก็นำตัวส่งสารไปเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้ทราบว่าลูกหนี้ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้มีอยู่ที่ฉะเชิงเทรา3รายด้วยกันนะคะก็กู้กันไปคนละ500สมุทรสาคร1รายก็101รายนะคะเนี่ยกู้กันไปแค่500เนี่ยถึงขั้นต้องโป๊เลยให้เขาดูไปเป็นหลักฐานแบบนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าอาจจะมีผู้เสียหายมากกว่า10รายแล้วตอนนี้ลูกหนี้บางรายก็แจ้งความแล้วด้วยทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะก็ออกมาโพสต์ Facebook นะโดยบอกว่าเจ้าหนี้ที่ให้ลูกหนี้ถ่ายรูปโป๊ก่อนกู้เงินและยินยอมให้ประจานเนี่ยผิดกฎหมายหลายข้อเลยนะไม่ใช่การกระทำที่ฉลาดเลยนะนี่ค่ะ